พายุถล่มบ้านนันอนันต์ในสถานการณ์ที่โควิดระบาดไปทั่วโลกพร้อมกับบ้านเมืองเราที่เหล่าดารานักแสดงหยุดพักงานกันทั่วหน้าซึ่งลูกชายบรรดาแม่แม่แฟนคลับนันอนันต์ก็อยู่ในช่วงพักงานเช่นเดียวกันและล่าสุดนันอนันต์ได้เดินทางไปอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดตากประกอบกับช่วงนี้ได้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นหลายจังหวัดซึ่งล่าสุดบ้านของน้องนันทางจังหวัดตากนั้นก็ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในครั้งนี้ด้วยล่าสุดนันอนันต์ก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าโดนพายุจ้าสายยาวไปซึ่งช่วงเกิดพายุดังกล่าวทำให้รถที่จอดอยู่หน้าบ้านได้รับความเสียหายไปด้วยแฟนคลับเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้น้องนันกันทั่วหน้าจ้า